เฮ้ยตึกนี้แหละที่บอกโลเคชั่นนะอย่างเด็ดเลยตรงสระว่ายน้ำอ่ะเจ้าจริงเหรอจริงดิแล้วเราจะไม่ไปขอนิติบุคคลหรือขอผู้บริหารอะไรเลยเหรอระดับเราแล้วไปขอทำไมเฮ้ยแล้วถ้าเขาแจ้งจับอะไรอย่างนี้ขึ้นมาทำไงอ่ะแกจะบ้าเหรอใครจะมาแจ้งจับมาถ่ายรูปไม่ได้มาขโมยของซะหน่อยแต่เราไม่ได้ขออนุญาตเขาเลยนะไปเถอะเชื่อเชื่อเฮ้ยจริงวะเนี่ยทิ้งไปเลยใช่ไหมแต่เราอะอยากให้ภาพมันดูแบบมีมิติอะแกต้องฉีกอันเนี้ยเยอะๆเลยเว้ยแล้วก็โปยคือฉีกหนังสือพิมพ์ใช่ให้มันเป็นชิ้นเล็กๆอะแล้วก็โปยใช่แล้วเราจะถ่ายนายโอเคได้นะฉีกเลยโอเคขออนุญาตหรอไงน้องแล้วเราเรียนที่ไหนกันเนี่ยเรียนถ่ายภาพพี่อยู่แถวนี้แหละพี่ไม่โอเคนะพี่ขอแจ้งทางคณะเราได้ไหมอ่ะเฮ้ยไม่เอาพี่ขอร้องขอโทษเดี๋ยวผมไล่เก็บให้ก็ได้พี่มันแจ้งเลยพี่ไม่งั้นพวกเราติดเอฟแน่อ่ะคือ พี่ไม่โอเคอ่ะเดี๋ยวผมเก็บให้ครับพี่เดี๋ยวผมไล่เก็บทุกชิ้นให้เลยครับพี่ในสระว่ายน้ำกวาดให้ทุกวันเลยพี่แบบไม่ใช่แค่กระดาษของเราอ่ะเก็บให้ทุกอย่างเลยงั้นน้องก็เก็บทุกชิ้นเลยนะอีก10นาทีพี่จะมาดูเดี๋ยวช่างเขาเนี่ยจะมาซ่อมสระได้ครับพี่ให้พี่ขอบคุณมากรีบเก็บนะเดี๋ยวพี่จะมาดูครับขอบคุณมากครับเก็บดิ
พี่เนี่ยคราวหน้าถ้าจะไปถ่ายที่อื่นนะต้องขอแน่คุณเลยรู้ปะครับมันผิดกฎนะจริงๆอ่ะพี่ต้องแจ้งทางคณะของเราแต่พี่เห็นแก่เราสองคนอ่ะขอบคุณมากไม่เป็นไรค่ะมันก็คราวหน้าก็แจ้งคนอื่นด้วยนะพี่เหมือนมีเจ้าของครับผมครับเราจะใช้ที่ของใครหรือของของใครเราควรจะขอเจ้าของก่อนนั่นก็อีสิบนาทีโอ้ยอีกเอาไงห้าสี่สามสองนั่นก็อีกสิบนาทีโอ้ยเป็นอะไร